ชานชะลาคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไว้ชะลาแต่ว่ายังลาลาลาใช้ชีวิตลาลาลามีความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชานชะลาห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชานชะลาวันนี้ปลาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวสวนมะนาวค่ะแต่คุณผู้ชมคงจะแปลกใจเพราะว่าทางซ้ายมือของปลานะคะเป็นทั้งรถไฟฟ้าเป็นถนนใหญ่ติดกับทางด่วนเอ๊ะจะมีสวนมะนาวได้ยังไงวันนี้ค่ะปลาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเรื่องราวของคุณลุงจำรัดคุณลุงวัย81ปีค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ของคุณลุงนะคะสามารถสร้างมูลค่าเงินมหาศาลมากๆแต่ว่าคุณลุงไม่ทำแบบนั้นค่ะเพราะว่าคุณลุงเห็นในเรื่องของการเกษตรนั้นสำคัญกว่าเรื่องเงินคุณค่าจิตใจสำคัญกว่าเงินยังไงเดี๋ยวปลาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับลุงจำรัดกันค่ะวัย81ปีแข็งแรงเหลือเกินคือขอเลยได้ไหมขอเลยได้ค่ะถ้าขอเลยจะขอ6อย่าง1อย่ากินเหล้า2อย่าสูบบุหรี่3ดื่มน้ำให้มาก4ออกกำลัง5ดื่มนมให้มากนมถ้าเด็กๆไขมันได้ถ้าผู้ใหญ่แล้วพร่องไขมัน6ตัวร้ายที่สุดตอนนี้ยาบ้ายามายาอะไรอะไรห้ามแตะต้องอบายมุขทั้งหลายแหละอย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นร่างกายตอนนี้พร้อมแล้ว6อย่างสิ่งนี้ไม่มีถ้าทำได้ก็สาธุถ้าทำไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะ ขอทางดีนะเอาล่ะตอนนี้6อย่างของเราเนี่ยเราไม่ยุ่งแน่นอน คุณลุงขาคุณลุงเริ่มต้นการปลูกมะนาวตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือมะนาวนี่มาที่หลังฮะผมปลูกกล้วยไม้ก่อนปลูกกล้วยผมช่วยทำพ่อแม่ช่วยทำสวนก่อนสวนเนี่ยเป็นสวนกุหลาบสวนเยเวล่าสวนมะลิอะไรซึ่งตอนนั้นเราต้องบอกพ่อแม่เราเก่งเรายังไม่มีความรู้อะไรเราก็ทำตามพ่อแม่ จนมาถึงการศึกษาจนอะไรผมได้ไปเรียนหนังสืออะไรกลับมาก็ปลูกกล้วยไม้ก็กล้วยไม้ตายหมดเพราะผมไม่ได้ดูแลไปอยู่ซะนานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมก็เลิกจากกล้วยไม้ก็มาปลูกส้มปลูกมะม่วงก็ปรากฏว่าโดนเวรคืนไปหมดอีกก็เลยหันมาปลูกมะนาวคือจะปลูกอะไรอะไรอะไรก็ได้ในความคิดของผมผมทำเพื่อเงินครับอะไรให้เงินมากที่สุดผมปลูกอันนั้นเวลานี้ก็คือมะนาวทำเงินให้มากที่สุดจริงๆค่ะลุงจำรัดจะบอกว่ามะนาวเนี่ยเขาเรียกเป็นผลที่ผลผลิตที่ค่อนข้างราคาสูงมากและเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆใจรักเลยไหมคะที่ปลูกมะนาวใจหนึ่งทุกอย่างต้องใจรักหมดไม่งั้นปลูกไม่ขึ้นค่ะอย่าโทษมือร้อนมือเย็นอย่าโทษโชคชะตาเพราะคุณไม่มีความรู้ก่อนอื่นจะทำอะไรคุณต้องหาความรู้ให้มากแล้วก็เริ่มปลูกได้ค่ะใจรักแล้วตอนนี้ตัดสินใจมาปลูกมะนาวแล้วเพราะว่าการดูแลการอะไรก็ไม่ได้ใช้ให้คุณดูแลทั้งวันอย่างเนี้ยผมดูแลไม่นานน่ะแล้วผมก็พักผ่อนปลูกสัก10ต้นแล้วผมก็พักผ่อนอย่างเนี้ยผมใช้อย่างนี้ทุกวันเพราะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วจะไปโหมทำตั้งแต่เช้ายันเย็นมันไม่ไหวก็ใช้แบบนี้
ดมีประมาณกี่ต้นคะที่นี่ผมปลูกเต็มพื้นที่หมดฮะ200กว่าต้นครับ200กว่าต้นครับค่ะใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าจะได้200กว่าต้นตรงนี้อ๋อผมปลูกต้นโตๆนี่ใช้เวลาปีเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวเองครับแล้วที่ผมสอนลูกศิษย์ผมได้เงินซื้อต้นผมไปปลูกนี่ผมจะสอนแค่ปีเดียวกับได้ตังค์ใช้แล้วครับค่ะฮะแล้วระยะเวลาของการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคะคุณลุงคะใช้เวลาตั้งแต่ตอนโน้นถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนี่ก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนฝ่า5เดือนคุณผู้ชมคะสวนมะนาวของคุณลุงจำปาดครูหาเจริญมีเทคนิคในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์คุณลุงจำปาดบอกว่าเทคนิคในการปลูกแบบนี้จะสามารถทำกำไรได้ถึง1เท่าตัวเนื่องจากว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้นจะสามารถควบคุมน้ำและปุ๋ยได้ดีและสามารถผลิตมะนาวนอกฤดูกาลออกขายทำกำไรได้ดีค่ะท่านอาจารย์ละพีสาคริกเป็นคนสอนผมว่าลูกมันสมองอย่าตายท่านดร.เกรียงฉันทานุศาสตร์เป็นอาจารย์ผมสอนเคมีอะไรๆผมนั่นก็สอนให้ทำอะไรอะไรทำปุ๋ยทำอะไรเนี่ยก็สอนผมโชคดีที่ผมได้อาจารย์เก่งคิดคือปลูกกล้วยไม้ก็เพาะกล้วยไม้ผสมมาเยอะส้มมะนาวมะม่วงอะไรพวกนี้ก็ผสมมาเยอะพอปลูกมะนาวก็ต้องผสมขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าของเดิมที่เรามีอยู่หรือทั่วๆไปการเป็นผู้นำจะได้เยอะกว่าผู้ตามการผสมขึ้นมาใหม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะก็เลยทำคิดแล้วก็คำว่ามันสมองอย่าตายเนี่ยเป็นหัวใจจำเอาไว้มะนาวมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะคือผมตะก่อนนี้ผมปลูกทั่วไปมันดีสำหรับขณะนั้นแต่เราจะต้องคิดอย่างที่อาจารย์สอนว่ามันสมองอย่างนึงเราก็ผสมขึ้นมาใหม่ให้มันดีขึ้นก่อนอื่นต้องน้ำเนื้อกลิ่นเป็นยังไงผ่านไหมถ้าดีจะต้องปลูกง่ายไหมลูกโตไหมดกไหมต้านทานโรคเก่งไหมพวกนี้ผ่านพวกนี้ก็โอเคทีนี้ที่ผมคิดขึ้นมาใหม่นี่ยังไม่พอใจคือจะต้องพัฒนาให้มันดีแล้วต้องดีขึ้นแต่ยอมแพ้อยู่สองอย่างทำไม่ได้เลยถ้าผมทำได้มหาวิทยาลัยก็คงทำไม่นานหนึ่งไม่มีเม็ดสองไม่มีหนามได้พยายามผสมมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จตอนนี้กำลังคิดค้นอยู่ที่นี่มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะที่นี่ที่ขึ้นชื่อตอนนี้ก็จำหลัด28แต่ผมทำถึง40กว่าแล้วชื่อของคุณลุงเลยทำไมถึงต้องเป็นจำหลัด28ผมคือปกติสมมติว่า1 2 3 4 5 6 7 8เลวเนี่ยเราอย่าไปลบออกเพราะเดี๋ยวเราไปผสมเข้าไปเอามันเลวแล้วไปผสมใหม่มา9ดีเงี้ยเราก็จดไว้9นี้อะไรผสมอะไรดีแล้วก็10ถึง27เลวเราก็ไม่ลบออกค่ะก็เลยเป็นที่มาของมะนาวจำหลัด28มันจะเดินหน้าเรื่อยไปครับค่ะมะนาวจำหลัด28มีความพิเศษกว่ามะนาวของ อื่นยังไงที่ผมไปจดทะเบียนไว้ก็1น้ำนี่เยอะกลิ่นหอมเปรี้ยวกว่ามะนาวแป้น 1%แล้วก็ปลูกง่ายลูกโตมะนาวแป้นอีก 1% ครับลูกของผมนี่มะนาวแป้นทั่วๆไปประมาณ3ลูกเท่าของผม1ลูกครับครับค่ะแล้วน้ำดีเลยน้ำเยอะครับมีกลิ่นหอมด้วยหอมด้วยครับทำไมของเราถึงมีกลิ่นหอมต้องพัฒนาขึ้นมาให้ดีกว่าเก่าถึงจะอยู่ได้ผมบอกแล้วนะเป็นผู้นำอย่าเป็นผู้ตามคุณผู้ชมคะที่สวนของคุณลุงจำรัดเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และเข้ามาปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยล่ะค่ะซึ่งขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี้นะคะคุณลุงก็มีผู้ที่สนใจแวะเวียนมาหาตลอดทั้งวันทางที่ดีแนะนำว่าควรโทรมานัดหมายคุณลุงก่อนนะคะจะได้มาไม่เสียเที่ยวค่ะ
ายไหมหมูไหมง่ายง่ายแต่มันทำแต่มาทำแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยลุงจำหลัดค่ะคุณลุงมีเปิดสอนให้กับคนทั่วไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะที่นี่สอนฟรีเพราะว่าอย่างนิสิตเกษตรเขาก็จะส่งมาเป็นคอร์สหรือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเขาก็จะส่งมาอะไรเงี้ยหรือเด็กนักเรียนหรือผู้ที่สนใจดูงานก็มาก็ต้องสอนหมดแต่ที่นี่ผมตั้งใจไว้ว่าผมให้เป็นกุศลทานวิทยาทานผมก็สอนฟรีครับสอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่คิดผมสอนทุกคนว่าอย่ากินแล้วก็นอนไม่ได้พยายามทำอะไรอะไรคุณปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่สมมุติอย่างปลูกมะนาวเนี่ยผมให้คุณ1เรื่องแต่ยิงนกป้องเดียวได้นก4ตัว1คุณปลูกคุณได้ออกกำลัง2ออกมาต้นงามคุณได้ทางใจ3ออกลูกมาได้ทาน4ออกเหลือได้ขายคือเงินและอย่างผมสอนทุกๆคนไปเนี่ยสอนเพื่อเงินค่ะเพราะว่าปลูกอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่อย่างเนี่ยถ้าปลูกเอาไว้ทานสมัครเล่นไม่เป็นไรไม่ต้องสอนมากคุณปลูกแล้วก็เอาไว้ทานแต่ถ้าเป็นอาชีพไม่ได้ค่ะเราจะต้องทำยังไงต้องมีเรื่องต่อไปเพราะว่าผลผลิตของเรานั้นจะต้องส่งต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นมันต้องดีถูกต้องไหมคะคุณลุงต้องดีและต้องได้ราคาเมื่อหน้าแพงครับนะคะคุณลุงคะถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์ของคุณลุงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะไม่ครับอ่านหนังสือไม่ออกก็มาเป็นได้เพราะผมกอไก่ขอไข่ให้ผมไม่ใช่คือเราสอนนี่ไม่ใช่สอนทฤษฎีนะจะต้องแบบสอนนักเรียนนะเราจะต้องผมมุดปุ๋ยเนี่ยผมบอกถ้า20 ซีซีน้ํา10เอ้ออ่ะปุ๋ย10 ซีซีน้ํา20ลิตรมันเท่าไหร่เขาจะไม่รู้ผมบอกช้อนโต๊ะน้ําปิ๊บรู้เลยใช่มั้ยลูกทุ่งช้อนโต๊ะนึงน้ําปิ๊บนึงเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายใช่เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาได้หนูก็ได้เหรอคะได้โอ้โหใครก็ได้อยากเรียนเลยค่ะมีท่าคิดว่าผมสอนได้เชิญคุณลุงคะลูกศิษย์คนนี้อยากจะให้คุณลุงเนี่ยได้สอนปลูกมะนาวแล้วต้องบอกเลยว่าหนูไม่มีพื้นฐานเลยได้ใช่ไหมคะได้ครับโอเคถ้าได้ก็พร้อมไปเลยค่ะครับ ตอนนี้เราพร้อมแล้วหนูพร้อมแล้วค่ะคุณลุงค่ะเราจะเริ่มยังไงดีก็เตรียมต้นมาค่ะถอดออกอันนี้คือเป็นต้นที่พร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางละครับค่ะคุณลุงค่ะหนูสังเกตว่าถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยตัวดินจะเป็นสีดำแต่พอเริ่มโตแล้วมันจะเป็นคืออันนี้มันเริ่มทำตั้งเล็กๆผมจะใช้ที่เท่าแกรบดำเป็นตัวควบแนมตัวควบแน่นและอย่างผมส่งต่างจังหวัดก็ต้องส่งพวกนี้เพราะมันจะกระจุยไม่กระจุยถ้าใหญ่ๆนี่ส่งไม่ได้มันกระจุยทำไมเราต้องใช้ขี้เถ้าแกรบดำคือผมคิดขึ้นมาได้สโลแกนเป็นไอเดียของผมค่ะบางคนเขาก็ใช้อย่างอื่นแต่ผมถนัดใช้อันนี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ใส่โอเคนี่เลยใช่ไหมกดให้แน่นกดให้แน่นเนี่ยต้องกดให้แน่นเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณลุงคะขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวเนี่ยกดให้แน่นค่ะสำเร็จแล้วรดน้ำต่อไปรดน้ำเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วตอนนี้เรามาขั้นตอนของการปลูกเสร็จแล้วต้องรดน้ำมันเพิ่มน้ำไม่งั้นเดี๋ยวเหี่ยวน้ำที่เราใช้จะต้องเป็นน้ำประปาหรือว่าบาดาลคะน้ำอะไรก็ได้ที่มันไม่เค็มไม่กร่อยใช้ได้แล้วแค่นี้ใช้ได้แล้วนะคือมีถ้าไม่เป็นนะจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็ดีโลกก็ดีอะไรจะมีเยอะเลยแต่ถ้าเป็นง่ายมากสิ่งแวดล้อมที่ว่าก็คือ1คุณปลูกแล้วน้ำดีไหมเพราะอย่างผมเนี่ยโดนไม่มีน้ำใช้ผมใช้น้ำประปาน้ำประปาเค็มเมื่อ4เดือนกว่าไม่บอกเนี่ยตายพวกเนี้ยตาย 99% เลยเสร็จแล้วพอน้ำดีก็ไม่มีปัญหานี่เรื่องอื่นนะเรื่องน้ำต่อไปก็ปลูกแล้วจะเป็นยังไงโรคจะเป็นอะไรโรคของมะนาวที่เนี่ยที่พบมาอะไรมาจะเป็น1เทียแป้งลงก่อนเทียแป้งมาจากมด
อันนี้แก้ง่ายเพราะผมสอนไว้แล้วค่ะ2เพียแดงเพียเกล็ดพวกนี้ตามมา3จะเป็นโรคแคนเกอร์โรคแคนเกอร์นี่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งแก้ยากมากแต่ผมใช้สเตปโตไมซินผมพิมพ์ไว้สอนไว้แล้วเดี๋ยวไปเนี่ยมีนะต่อไปก็เรื่องระบบรากให้น้ำมากไปก็แฉะรากก็เน่าให้น้ำน้อยไปก็ใบก็จะเหี่ยวไม่พอนี่คือทั่วๆไปของมะนาวค่ะไม่เฉพาะมะนาวหมายถึงว่าพืชสวนทั่วไปสองร้อยกว่าต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้2ไร่กว่าๆดูแลคนเดียวทำไมถึงไม่จ้างลูกน้องมาดูคะคือการให้เด็กช่วยหรืออะไรช่วยเนี่ยไม่เหมือนตัวเองทำเพราะว่ายกตัวอย่างรดน้ำเนี่ยเขาก็จะว่าคำว่ารดน้ำก็คือรดไม่ดูว่าพอไหมแฉะไหมอะไรเขาไม่ดูไอ้เราเนี่ยต้องสมมติว่าแห้งเนี่ยเราจะต้องนี่อย่างตรงนี้เนี่ยใบเหี่ยวเนี่ยแสดงว่าน้ำไม่ถึงเนี่ยใบเหี่ยวปกติต้องใบตึงอย่างนี้ค่ะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดต้องใส่ใจวิถีชีวิตประจำวันของคุณลุงจะต้องทำอะไรบ้างล่ะคะเพื่อที่จะดูแลเราจะต้องดูเนี่ยว่ามองปลาดไปไม่ใช่อย่ามองผ่านนะตอนนี้สะดุดไหมว่าทำไมใบเหี่ยวใบเหลืองใบไหม้อะไรเราต้องดูอย่างนั้นค่ะนะตั้งแต่เริ่มตื่นนอนมาคุณลุงทำอะไรบ้างเป็นอันดับแรกตื่นนอนมาผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็รดน้ำต้นไม้รดไปเราไม่ใช่สัตว์ว่ารดเราต้องดูด้วยว่าเป็นยังไงวิธีการรดยังไงคะคือรดต้องแฉะแล้วก็ผ่อนรดน้อยถ้าแห้งแล้วก็รดเยอะมะนาวก็ชอบน้ำเยอะไหมชอบน้ำเยอะแต่เย็นต้องแห้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขังถ้าขังรากจะเน่าค่ะลูกศิษย์ของคุณลุงหลังจากที่มาเรียนแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดไปปลูกมะนาวไปทำพืชสวนอื่นๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะประสบความสำเร็จคือถ้ามะนาวนี่สำเร็จเกือบ 100% ยกเว้นอย่ามาให้ผมสอนฟรีโดยที่ไม่ทำอะไรนะนอนดูกลับไปแล้วก็นอนนี่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะแต่ถ้าสอนไปแล้วไปทำต้องสำเร็จทุกคนถ้าปีจะเงี่ยหูฟังอย่างเดียวลูกศิษย์รายงานอาจารย์ปีนี้ได้เท่านี้นะปีนี้ได้เท่านี้นั่นคือความสุขรายงานยอดเราไม่น้อยด้วยแล้วคือการที่จะได้มากได้น้อยแล้วแต่โอกาสแต่ละคนเพราะบางที่มีที่ไร่หนึ่งเนี้ยจะให้ผมสอนได้เป็นล้านๆแบบที่เขาได้กันเยอะๆไม่ใช่เทวดาครับมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่โอกาสแต่ละ คนไม่เหมือนกันปัจจัยคือน้ำที่ดินเงินที่จะลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันผู้ใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกมะนาวหรืออยากเรียนรู้หลักการปลูกเพื่อ นำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้คุณลุงบอกว่ายินดีเปิดสอนให้ฟรีถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถมาเรียนได้ค่ะหรือหากสนใจซื้อต้นมะนาวไปปลูกคุณลุงก็มีขายนะคะในวัยเกษียณคนอื่นเขาพักผ่อนสบายดูทีวีนอนเล่นเที่ยวต่างประเทศคุณจำไหมนะคุณอย่ากินแล้วนอนนะอายุสั้นคุณขอให้ออกกำลังนี่กลางคืนผมนั่งทำต้นไม้เสร็จผมเหนื่อยผมจะออกมายืนที่ไอ้มาสำหรับให้ขามันตึงตรงเนี้ย10นาทีวิ่งรอบหน้าบ้านนี่อีก20รอบแล้วกลับไปทำอะไรได้ให้เหงื่อออกนั่นก็คือยาชูกำลังใช่คุณอย่ากินแล้วก็นอนเพราะว่ายกตัวอย่างผมไม่ผ่าตามา2ข้างเนี่ยนะพัก3เดือนไม่ทำอะไรนี่ท้องก็ใหญ่ขาก็แฟบใจก็อยากจะทำแต่มันทำไม่ได้นะค่ะผู้สูงอายุคนอื่นที่พอวัยเกษียณปุ๊บมักจะมองว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้น้อยทำอะไรได้ช้าคุณลุงอยากจะบอกอะไรบ้างผมจะมอง2อย่างพวกสูงอายุเนี่ยถ้าเป็นคนรวยแล้วเราจะไม่พูดแต่ถ้าคนมีกินมั่งมันมีกินขอให้ทำแต่ว่าขอให้ทำนี่มันต้องมีส่วนประกอบคือต้องมีน้ำมีที่ดินมีทุนนิดหน่อยค่ะเพราะไม่งั้นอย่างต้นปุ๋ยจะให้ผมออกให้ไงใช่ไหมที่ดินต้องเป็นของตัวเองเพราะจะได้ทำได้อะไรได้ค่ะนะน้ำนี่เป็นหัวใจต้องมีรดมันทั้งปีไม่ว่าพืชอะไรทุกชนิดค่ะแล้วก็ปลูกอะไรขึ้นมาเนี่ย
จงหาความรู้ให้มากอย่าโทษมือร้อนมือเย็นอย่าโทษโชคชะตาคุณที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นมือร้อนโชคไม่ดีไม่ใช่อ่ะคุณไม่มีความรู้คุณต้องหาความรู้จากผู้มีความรู้แล้วคุณไปทำนั่นล่ะแล้วลูกๆเขาเห็นว่าหลังจากวัยเกษียณแล้วคุณลุงยังคงทำสวนมะนาวยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ลูกๆเขาว่ายังไงบ้างคะคุณลุงเขาไม่ว่างไงครับมีจะโดดลงมาช่วยเพราะมันเงินฮะค่ะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวด้วยเนาะสำหรับตัวผมนะผมบอกให้ได้เลยนะใครที่มาซื้อผมอะไรอะไรผมเนี่ยผมจะแบ่ง3ส่วน1ส่วนผมเอาไว้ดำรงชีวิตไว้รักษาค่าพยาบาลไว้อะไรตัว2ผมจะต้องซื้ออุปกรณ์เพราะอุปกรณ์นี้เราทำไม่ได้ที่เหลือนี่ทุกอย่างมีต้นทุนผมจะแบ่งทำบุญเพราะโดยเฉพาะที่ผมทำมานี่อย่างศรีราชก็2ล้าน8แล้วเลิศศิลป์ก็ล้านวัดนี่มันต้องพูดถึงได้กันเป็นล้านล้านมาแล้วผมจะแบ่งอย่างนี้ที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะเจ็บมาเยอะไหมคะกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเยอะเพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยยกเว้นอย่างมะนาวหรือพืชอะไรต่างๆนี่จะล้มลุกคลุกคลานมาแต่ผมจะเป็นคนคิดว่าทำไมมึงถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมึงตายทำไมเราจะแก้ไขยังไงไงถ้าไม่รู้ถามอาจารย์ค่ะเอาพลังที่ไหนมาล้มแล้วลุกได้ใหม่ก็ใจสู้ไงครับนะอย่าไปคิดว่าอายุเท่านี้แล้วทำไม่ไหวทำไม่ไหวคุณไม่ทำเองผมไม่ได้ให้คุณทำสมมุติ81เนี่ยทำแบบหนุ่มๆทำวัน 4-500 ต้นสบายแต่ตอนนี้ผมทำ10ต้นเหนื่อยผมก็ไปนอนฟังสุนทรภรณ์หายเหนื่อยผมก็กลับมาทำใหม่วัน20ต้น10วันก็200ต้นแล้วค่ะใช่ไหมถ้าหากว่ามีคนบอกแล้วว่าแก่แล้วอ่ะทำอะไรได้ไม่มากหรอกคุณลุงอยากจะบอกอะไรเขาอ่ะก็บอกว่าทำอย่างที่ผมบอกนี่ไงไม่ใช่คุณทำวันละ100ต้นไม่ได้ต้องหักโหมขนาดนั้นอย่าหักโหมทำแค่ไหนได้ก็ทำแค่นั้นเหนื่อยตัวเองต้องรู้เหนื่อยแค่ไหนตัวเองต้องรู้นะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเอาถ้าพูดกันง่ายๆเลยคือถ้าหากว่าคุณลุงขายหรือไม่ก็ทำการพาณิชย์อื่นๆมันได้มากกว่านี้แน่นอนในเรื่องของรายได้มหาศาลแน่นอนทำไมถึงได้ปลูกสวนมะนาวกลางกรุงเทพทำไมถึงมีใจรักกับสิ่งนี้คือ1ใจรักเกษตรสองมีตัวพออยู่ในตัวไม่ใช่เท่านี้แล้วไม่ยังไม่พอเท่านี้ยังไม่พอฉันต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไรมันไม่ใช่นะผมพอเพราะกินข้าวก็ปลากินข้าวกับผักกินข้าวกับอะไรพวกนี้อยู่ได้สบายสองคือที่ใครรับสมบัติของพ่อแม่เนี่ยชุบมือเปิบทุกคนเพราะพ่อแม่เหนื่อยยากมาเราเห็นเนี่ยแล้วพอถึงลูกทำลายเหรอสามผมขายที่นี่ไปได้เงินเยอะสมมุติผมไปอยู่ที่ใหม่บางบัวทองเนี่ยผมโชคดีได้เพื่อนบ้านดีแต่ถ้าโชคร้ายได้เพื่อนบ้านร้ายล่ะใครจะรู้อยู่ที่นี่ผมเปิดประตูไปผมก็รู้จักใครๆใครๆแล้วมันต่างกันมันคือคุณค่าทางจิตใจในอย่างที่หัวใจก็คือเรารักอะไรเราจะต้องทำมันให้สำเร็จอย่ายอมแพ้ง่ายๆหาความรู้ทำไมเราถึงทำไม่ได้เราทำที่เราได้พูดคุยกับลุงจำรัดในวันนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่ามูลค่าของเงินคือคุณค่าทางจิตใจค่ะรายการชานชราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ท่านได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขในทุกๆวันค่ะเพื่อที่ท่านจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะวันนี้รายการชานชราหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะชานชราล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 าชานชรา